ครับสวัสดีครับพี่น้องกองปลายที่เคารพแล้วครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยนี่กับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสังและบรรดาใจทั้งด้านการเกษตรมาพบพี่ผมน้องเป็นประจำทุกมือนะครับแต่ละมือก็นำเอาเกณฑ์สาระความรู้ข่าวสารมาฝากตอนพี่น้องกองปลายกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเฮาอยู่หม่องนี้ครับไทยเจริญพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับร่วมกับแฮปปี้การเกษตรมหาสารคามนะครับซึ่งเรื่องเล่าที่เฮาสิเว้าจากันมื้อนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าที่มีความต่อเนื่องจากคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับที่พี่น้องกองปลายนะครับได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสำหรับข้าวอายุสั้น3เดือน90วันนะครับว่าใส่ปุ๋ยหยังใส่สูตรใดแล้วก็มีระยะเวลามีขั้นตอนวิธีการใส่อย่างไรนะครับก็ฝากให้พี่น้องกองปลายนะครับในการติดตามคลิปก่อนที่ผ่านมาครับซึ่งมื้อนี้ครับให้พี่น้องครับเฮาสิมาเว้าจากันเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยสำหรับข้าวนาปังอายุ4เดือนพี่น้องครับ120วันนะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับมาพบมาพอกับผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านการทำหน้านะครับแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับของทีมงานเฮาได้เลยครับตอนนี้ครับผมเอาครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับพบกับเฮียอุดของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียครับผมครับผมเอาครั้งก่อนครับข้าวนาปังอายุ3เดือน90วันครับสำหรับวันนี้ข้าวนาปัง4เดือนจะใส่ปุ๋ยอะไรสูตรไหนแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการระยะเวลาใส่อย่างไรบ้างครับอ้าวเชิญครับเฮียครับครับสวัสดีชาวแฮปปี้การเกษตรกันทุกท่านสำหรับข้าวปรังข้าวนาปรังอายุ115วันถึง130วันนะอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าข้าวนาปรังอายุยาวอายุยาวอายุยาวนี่เท่าไหร่ประมาณ115วันถึง130วันอ๋อซึ่งก็แบ่งได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกกลุ่มพันธุ์กข49 79พิษณุโลกชัยนาทCP ตอง8ตอนนี้จัดอยู่ในกลุ่มอายุนาน4เดือนครับประมาณนะฮะประมาณ4เดือนใช่ครับผมแต่อาจจะมีก่อนแล้วก็มีหลังครับก็ตีว่าช่วง120 115วันถึง130วันอ๋อครับอันนี้จะใส่ปุ๋ยคล้ายๆกันเลยอ๋อครับการใส่ปุ๋ยในข้าวนาปรังอายุนานเนี่ยจะแบ่งใส่อยู่3ครั้ง3ฮะใช่ครับ3ครั้งแต่คลิปก่อนนี่ก็คือ90วันนี่คือ2ครั้งใช้2ครั้งครับผมครับครับนะทีนี้การใส่3ครั้งนี่เราจะใส่ตอนไหนบ้างครับนะครับครั้งแรกเลยครั้งแรกเนี่ยเราจะใส่ตอนที่ข้าวนี่หลังหว่านแล้วนะอายุได้ประมาณ 25-30 วัน 25-30 วันครับในช่วงแรกครับครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ครั้งที่2เราจะหว่านในช่วงประมาณ 55-60 วัน55-60วันครับส่วนครั้งสุดท้ายนี่เรียกว่ารับท้องรับท้องครั้งที่2นี่แตกกอนะฮะครับผมครับส่วนครั้งที่3นี่จะอยู่ประมาณ70วันถึง75วันครับบางทีบางคนนี่65วัน70วันก็หวานแล้วครับผมครับอันนี้คือใส่ถึง3ครั้งทีนี้เรามาดูว่าเราจะใส่สูตรอะไรบ้างใส่ไร่ละกี่กิโลโอ้ครับครับผมเรามาดูกันเลยเฮียครับครับก็สำหรับตัวแรกของที่ร้านเราจะแนะนำเป็นปุ๋ยแมวเงินตราแมวเงินตราแมวเงินปุ๋ยมีที่เกษตรกรตอบรับดีมากตอนนี้นะมีสโลแกนว่ายังไงนะโดยสโลแกนเขียวทนเขียวนานเขียวจนรำคาญเขียวต้านทานโรคนะปุ๋ยแมวเงินเขียวจนรำคาญหมายความว่าเขียวโอ้ยเขียวโดนแท้เมื่อไรจะหยุดเขียวครับเขียวนานเขียวนานคือเขียวโดนเขียวโดนภาษาอีสานเราเรียกเขียวโดนไม่ใช่โดนอย่างอื่นนะครับเขียวโดนอีสานแปลว่าเขียวนานมากนานจนชาวนาบ่นเมื่อไรหยุดเขียวเขียวทนเขียวนานเขียวจนรำคาญเขียวต้านทานโรคปุ๋ยแมวเงินตาแมวเงินของเราเนาะครับผมมาดูเลยนะครับว่าครั้งแรกเราจะใส่สูตรอะไรบ้างครับผมตัวแรกเลยนะก็คือ3000ครับอันนี้เรียกว่าเป็นยูเรียแมวเงินที่ใส่สูตรผสมทำให้ใบตั้งโอ้นี่ครับเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งนะตัวนี้นะจะเขียวใบไม่ก่องเหมือนสูตรตัวอื่นครับนะถ้าตาแมวเงินเนี่ยเขียวใบตั้งใบตั้งใช่ครับตัวนี้บางคนเรียกเป็นปุ๋ยไปอ่อยๆอ่อยๆมาช่วยตอนที่ว่าข้าวอากาศมันเย็นหน่อยก็จะมาช่วยใช้ตัวนี้ตัวที่เต็มสูตรที่ใช้ตอน25วัน30วันจริงคือตัวครับปุ๋ยแมวเงินสูตร27 12 6ผสมอาหารเสริมพิเศษครับของไทยเจริญโดยเฉพาะเลยครับนะครับอันนี้เรียกว่าปุ๋ยแตกกอเต็มสูตรอันนี้คือ
ครั้งที่1ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยตอนเข้าอายุ25วันถึง30วันไม่เกินนี้ครับทำไมต้องเป็นสูตรแบบนี้ครับเฮียครับที่เป็นสูตรแบบนี้เพราะว่าในช่วงแรกของการเจริญเติบโตเนี่ยเราจะเร่งเรื่องของการเจริญเติบโตทางใบและทางลำต้นครับผมนะแล้วในช่วงในการแตกกอครับในระยะนี้นะใครที่หว่านข้าวไม่ถี่มากจนเกินไปเนี่ยมันจะช่วยในการแตกกอครับเพราะช่วงแรกเนี่ยเราจะยังไม่เร่งพวกตัวท้ายจะเน้นตัวหน้าเลยยังไงขอให้ใบเติบโตก่อนในตัวเจนในตัวเจนก่อนนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสช่วยในการแตกกอครับผมแตกกอในระยะนี้อันนี้คือครั้งแรกเลยครับเราจะใช้อัตรา20 กิโลนะ20 กิโล20กิโลต่อพื้นที่1ไร่ต่อพื้นที่1ไร่ใช่ครับอ๋อครับผมแมวเงินใช้20กิโลครับนะครับส่วนครั้งที่2นี่เราจะไปหว่านตอนประมาณ60วันครับอันนี้เหมือนกันช่วยในการแตกกอแล้วก็เตรียมที่จะอุ้มท้องใช้ปุ๋ยสูตรไหนครับเฮียครับสูตร27126ตราแมวเงินเหมือนเดิมสีเหลืองเหมือนเดิมสีเหลืองเหมือนเดิมนะ2รอบเลยครับสําหรับข้าวอายุนานอ๋อนะครับอาจจะผสมตัวยูเรียแมวเงิน30/0ไปอ่อยร่วมกันอีกนิดนึงก็ได้ซึ่งอัตราส่วนเราก็เคยพูดกันแล้วว่าครับก็ใช้สูตรปุ๋ยยูเรียแมวเงิน1กระสอบครับผสมกับยูเรียแตกกอเต็มสูตรนะครับ27126 3กระสอบอ๋อครับผสมกันเลย1ต่อ3 3ต่อ1ครับผมโอ้ครับผมครับหว่านรอบ2ตอน55วันครับนี่เป็นรอบที่2แต่ครั้งนี้อาจจะไม่ต้องใส่เยอะใช้แค่ประมาณสัก10กิโลก็พอเฉลี่ยแล้วนี่เราจะใช้ไร่หนึ่งประมาณ 50-60 กิโลต่อไร่สำหรับข้าวอายุนานครับผมนะครับก็คือใช้10กิโลถึง15กิโลต่อไร่ครับสำหรับปุ๋ยแมวเงินสูตร27126ครับผมผสมอาหารเสริมครับผมครับอันนี้ในรอบที่2ก็เน้นเรื่องของการเตรียมตัวจะตั้งท้องเอาครับเฮียรอบที่3ครับครับผมส่วนรอบที่3หรือว่าครั้งที่3สำหรับข้าวที่มีอายุนานครับเราจะเริ่มใช้ตอนประมาณ70วันนะ70วันเราจะหว่านปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยรับท้องปุ๋ยรับท้องหรือว่าอีสานบ้านเฮาก็ปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากปุ๋ยหมากใช่ๆแต่ได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยครับเนี่ยเราจะในระยะนี้นี่ข้าวจะเริ่มตั้งท้องครับเราจะคิดว่าบางคนเรียกว่าปุ๋ยรับท้องนะครับจะต้องบำรุงเต็มที่ในระยะนี้นี่จะต้องมีการใส่ปุ๋ยธาตุอาหารอย่างเยอะพอสมควรเพื่อว่าเพราะข้าวในระยะนี้จะสร้างเรียกว่าสารโรสฮอร์โมนคือฮอร์โมนตั้งต้นเกือบทุกชนิดสร้างมาในระยะนี้เยอะมากเพราะนั้นถ้าเราเสริมเข้าไปในระยะนี้เลยจะทำเป็นการไปส่งเสริมทำให้พืชมันผลิตพวกอันนี้ได้เยอะขึ้นมันส่งผลต่อท้องขนาดที่ใหญ่ออกรวงได้สุดมันเต็งเต็มนะใช้สูตรไหนครับเฮียครับเราจะใช้สูตร15 5 25นะโดยตัวแรกเนี่ยครั้งเนี้ยเราจะไม่ค่อยเน้นมากละเพราะเราจะไม่ได้เน้นทางไม่ได้เน้นการเจริญเติบโตในตัวเจนในตัวเจนโอ้นี่แตกกอนี่อันนี้แตกกอในตัวเจนแต่ลงเยอะโอ้ครับผมแต่นี้ลดลงมาแล้วพอปุ๋ยหมากเนี่ยเราจะลดลงเพราะว่ายังไม่จำเป็นทางใบเยอะแล้วเพราะถ้าให้ทางใบเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเฟื่อใบเฟื่อใบเฟื่อใบแล้วมันจะตั้งท้องเล็กไม่ค่อยได้เม็ดไม่ค่อยได้น้ำหนักครับผมครับตัวที่2อันนี้ก็เป็นตัวช่วยในการแตกกอระยะนี้เราก็ไม่เน้นแตกกอละไม่เน้นแตกกอแต่ช่วยในการน้อยสุดเลยเราต้องใส่ตรงนี้เพื่อให้มันเกิดการผสมเกสรอะไรได้ดีขึ้นครับส่วนตัวที่เรามาย้ํามันเน้นมากที่สุดคือตัวท้ายครับผมครับ25เลยตัวนี้แหละที่ทําให้เมล็ดเต็มเต็งนะเมล็ดเต็มเต็งใบวีใหญ่ก็คือใบธงกับใบสุดท้ายครับใบธงยิ่งใหญ่เท่าไหร่นี่น้ําหนักข้าวเม็ดข้าวก็จะยิ่งเต็งและเต็มครับเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเราให้มาถึง25ให้มาเยอะมากครับข้าวน้ำหนักจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนี้ในระยะนี้สำคัญมากซึ่งตาแมวเงินของเรานี่ครับเฮียครับตัวท้ายนี่รู้สึกว่าเยอะกว่าทุกแบรนด์เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากนี่ตามท้องตลาดที่เราเห็นนี่อาจจะเป็นสูตรเสมอ15 15 15ใช่ครับหรือสูตร16 16 16อะไรต่างๆแต่ของเรา25เลย25เยอะมากแล้วดินในทางอีสานเนี่ยครับยังขาดตัวโพแทสเซียมเนี่ยเยอะมากเพราะมันหายไปกับฟางแล้วฟางบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ไถกลบเกษตรกรส่วนใหญ่นี่1อัดฟางไปเลี้ยงวัวเผาทิ้งซึ่งไอตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ในฟางอะเยอะครับถ้าเป็นไปได้เราปลูกฟางเราจะได้โพแทสเซียมเข้ามาเยอะแต่ที่ถ้าเราเอาออกไปเอาออกทุกปีฮะคนทำนาปรังเนี่ยเอาออกทุกรุ่นเลยเผาทุกปีเลยนะโพแทสเซียมจะหายไปเพราะนั้นเรา
ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ข้าวมีน้ำหนักดีน้ำหนักเยอะอยู่ที่ตัวนี้เป็นหลักเลยครับเพราะฉะนั้นทางแมวเงินให้ความสำคัญกับตัวท้ายในระยะรับท้องนี่เยอะมากครับผมครับนี่ก็คือคุณสมบัติของแมวเงินนะครับสำหรับสูตร15 5แล้วก็25นะครับครับการใส่ปุ๋ยหมากนี้นะครับเราก็เป็นถือเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายของการทำข้าวนาปรังครับผมแล้วก็ถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับถ้าเป็นไปได้นะหลังจะใส่ปุ๋ยหมากหรือว่าปุ๋ยรับท้องแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ฉีดฮอร์โมนยาเชื้อรายากำจัดแมลงป้องกันไม่ว่าจะเป็นหนอนกอหนอนใบขาวเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอีก1ครั้งเพียงครั้งเดียวนะจะทำให้ออกเม็ดเกิน 1,000 กิโลต่อไร่ทุกแปลงแน่นอนถ้าทำแบบนี้ได้ภายใน7วันหลังจากหว่านปุ๋ยหมากครับฉีดทางใบทางใบครับทางใบครับหลังจากหว่านปุ๋ยรอบสุดท้ายแล้วกี่วันนะเฮียประมาณไม่เกิน7วันครับไม่เกิน7วันครับดีที่สุดนะครับฮอร์โมนพืชสารกำจัดโรคพืชแมลงครับนะครับเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มันเกิดการระบาดเพราะระยะต่อไปเนี่ยถ้าเลี่ยงการฉีดในตอนดอกบานใดเราไม่ควรจะฉีดนะเราก็ฉีดตั้งแต่ระยะอุ้มท้องนี่ให้เสร็จเลยครับถ้าระบาดช่วงนั้นเนี่ยแย่เลยครับก็ถ้าท่านใดที่ไม่เน้นเรื่องสารเคมีทางเราเองนะไม่ว่าแฮปปี้กันเกษตรแล้วก็ไทยเจริญเรามีพวกกลุ่มจุลินทรีย์ป้องกันกำจัดเชื้อราไม่ว่าจะเป็นไตรโคเดอร์มานะครับพวกบิวเรียพวกบาซิลัสทูรินจินซีดพวกกลุ่มยาเชื้อมีหมดเหมือนกันเดี๋ยวคงจะได้พูดในครั้งต่อๆไปสำหรับท่านที่เน้นแนวอินทรีย์นะครับมีหมดเลยสำหรับเกษตรกรทั้ง2แนวทางทั้ง2แนวทางเลยสำหรับท่านที่เป็นเคมีทำข้าวแบบปลอดภัยแล้วก็สำหรับท่านที่ทำเป็นข้าวอินทรีย์หน้าที่ที่ร้านมีให้หมดเลยครับผมเดี๋ยวครับเอารายละเอียดต่างๆนะครับเราค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเนาะเฮียเนาะครับผมเอาครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเฮียทำไงบ้างนะครับสำหรับปุ๋ยทั้ง3สูตรเรานะครับครับช่วงนี้ก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรนะสำหรับท่านที่ซื้อตั้งแต่วันนี้นะถึงวันที่31มีนาปี645กระสอบเราแถมเสื้อขยัน1ตัวครับผมนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอำเภอของชัยกาฬสินธุ์ไม่ว่าจะเป็นกาฬสินธุ์แถบลำปางออกไปทางร่องคำกำลาสายจังหารวนออกเชียงยืนโกสมนะซื้อ20กระสอบเราส่งให้ถึงบ้านเลยครับผมโอ้ส่งฟรีถึงบ้านเลยส่งฟรีถึงบ้านเลยครับ20กระสอบครับ20กระสอบครับโอ้ครับเอาครบถ้วนนะครับสำหรับองค์ความรู้สำหรับวันนี้ครับเฮียครับเรื่องของการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปังอายุ4เดือนนะครับอายุระหว่าง100เท่าไหร่นะเฮีย115วันถึง130วันโอเคนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณเฮียอู๊ดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอบพระคุณครับครับผมครับเอาครับพ่อพี่น้องครับผู้ใดที่มีความสนใจนะครับอยากที่จะได้ปุ๋ยตราแมวเงินทั้ง3สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเรียแมวเงินครับ3000สูตรแต่กอครับ27126นะครับแล้วก็สูตรรับรวงครับ15525นะครับก็สามารถประสานงานมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ ID Line เบอร์เดียวกันครับ0899428684ครับนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับอีกครั้งนึงครับ0899428684นะครับเอารายละเอียดต่างๆเฮียอูดเพิ่นก็ได้บอกจ๋าไปแล้วนะครับว่าช่วงโปรโมชั่นครับ5กระสอบแถมเสื้อ1ตัวนะครับแล้วก็20กระสอบบริการส่งถึงที่นะครับในพื้นที่นะครับที่เพิ่นได้บอกจ๋าไปแล้วนะครับเนาะเอาท้ายสุดฝากให้พี่น้องป้องไปนะครับในการกดไลค์ในการกดแชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้เด้อนะนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรนะครับก็สิได้นําเอาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่มีความหลากหลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทํานาปังนะครับทุกขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับฝากไว้พี่น้องป้องไปนะครับในการติดตามชมรวมไปจนถึงย้อนเบิ่งคลิปก่อนๆ นะครับที่ผ่านมาเนาะแล้วก็ติดตามคลิปทุกวันนะครับอัปเดตทุกมื้อเลยทีเดียวนะครับสําหรับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพ่อพี่น้องป้องไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบุ้ยเอามาบักหลายเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้อุ้ยไก่สิเบิร์ตเด้อพี่น้องครับฝ้าเด้อนี่ครับสำหรับตราแมวเงินของเรานะครับ